親子丼おいしそう。ว้าว親子丼น่าทานจังเลยค่ะ一緒に親子丼の作り方を見てみましょう。มาดูวิธีทำ親子丼ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอเซเมนโนทาเม調理する前にしっかり手を洗いましょう。เพื่อสุขภาพอนามัยควรล้างมือก่อนปรุงอาหารนะคะ。鶏もも肉150กรัม。เนื้อส่วนน้องไก่หั่นชิ้นเล็ก150กรัม。ハマゴ2個ไข่ไก่2ฟองค่ะ。刻みのり適量。สาหร่ายเส้นนะคะปริมาณตามชอบค่ะ。สเตเบียหญ้าหวานครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ。สเตเบียは大さじ半分くらいです。しいたけの軸を取ります。เด็ดส่วนก้านเห็ดหอมออกนะคะ。しいたけを水で洗い流した後、キッチンペーパーで軽く拭き取ります。ล้างเห็ดหอมด้วยน้ำสะอาดแล้วใช้กระดาษทิชชู่สำหรับใช้ในห้องครัวเช็ดทำความสะอาดนะคะ。しいたけと玉ねぎは薄切りにします。หั่นสไลด์เห็ดหอมและหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นบางค่ะทามะโง่วาเตะเทบายากุมาเซมาตอกไข่แล้วคนให้เข้ากันอย่างรวดเร็วค่ะโอนาเบนี่โจมิเดียวทอรินิคุทามะนิงิโออิเรเตะ10分をเมยาสุนินิตาเตมาสเอาเครื่องปรุงเนื้อไก่หอมหัวใหญ่ต้มไฟก่อนใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะฟรายพานนี้煮込んでおいた具材を加えます。เอาวัตถุดิบที่ต้มแล้วใส่ลงไปในกระทะนะคะทอรินิคุนี่ฮีกาทอตตาราโทกิทามะโง่นากาชิอิเรมัสพอต้มเนื้อไก่ผ่านความร้อนแล้วเอาไข่ที่คนให้เข้ากันเทราดลงไปในกระทะนะคะโง่ว่าฮันจุคุนะโจตายนินัตตาราฮิโอโทมิมัสพอไข่ครึ่งสุกครึ่งดิบแล้วปิดไฟแก๊สค่ะดองนี่มูริสเกเต้คันเซเดสดอจโอเมชิอากาลิโกราไซจัดใส่ชามเสร็จเรียบร้อยเชิญรับประทานได้แล้วค่ะคิซามิโนริโอท็อปปิ้งกุสเรบะคันเซเดสท็อปปิ้งด้วยสาหร่ายเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねをお願いします。ขอบคุณมากนะคะที่รับชมจนจบกดติดตามกำลังใจให้แม่หญิงด้วยนะคะ。次の動画をお楽しみに。เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ。